จะลดดอกหรือไม่ลดปีนี้คิดว่าลดครับช่วงปลายปีพันธบัตร US หรือ Community หรือเงินสดเริ่มต้นที่พันธบัตร US ก่อนหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศค่ะหุ้นไทยครับหุ้นจีนหรือหุ้นเวียดนามค่ะหุ้นจีนครับทองคำหรือบิตคอยค่ะทองคำครับทองคำจะทำนิวไฮอีกได้ไหมปีนี้เป็นไปได้ครับวิกฤตเศรษฐกิจมาเป็นไปได้ค่ะบิตคอยจะทำนิวไฮได้ไหม 1-2 ปีนี้โอ้ไม่รู้ครับ ไม่รู้นะคะโอเคข้ามค่ะหุ้นสหรัฐจะทำนิวโลไหมปีนี้นิวโลในรอบปีเป็นไปได้ครับน่าจะทำครับหุ้นไทยจะออลไทม์ไฮอีกทีเมื่อไหร่2023 2024หรือหลังจากนั้นค่ะ2024แน่นอนครับ PTT Delta หรือ AOT ค่ะ AOT ชัวร์ครับ AOT ชัวร์นะคะ Tesla หรือ BYD ค่ะ BYD Apple Google หรือ Microsoft คะ Apple เฟดจะลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดปีนี้ท่านคิดว่าลดครับพันธบัตร US Communities หรือเงินสดคะครับแน่นอนปีนี้อันแนะนำให้เล่นหุ้นให้เล่นท่าง่ายซื้อถือคือพันธบัตร US ครับหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศคะอันนี้เลือกฝั่งซื้อหรือฝั่งขายฮะถ้าซื้อก็ซื้อถ้าซื้อก็หุ้นไทยดูปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเลือกฝั่งขายก็เลือกหุ้นต่างประเทศหุ้นจีนหรือเวียดนามคะหุ้นจีนครับแน่นอนทองคำหรือบิตคอยคะทองคำครับเพราะว่าอันไม่ได้มีความเชี่ยวชาญบิตคอยแต่อาคิดว่าไปทางเดียวกันทองคำจะยังทำนิวไฮได้อีกไหมในปีนี้คะอันคิดว่านิวไฮได้อีกครับบิตคอยจะทำนิวไฮในปีนี้หรือใน 1-2 ปีนี้ได้ไหมคะบิตคอยอันคิดว่าถ้าทองคำขึ้นบิตคอยก็ควรจะขึ้นแต่อันไม่แน่ใจว่าจะนิวไฮได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันขอตอบว่าไม่นิวไฮแล้วกันครับหุ้นสหรัฐจะทำนิวโลไหมในปีนี้อันคิดว่าทำนิวโลครับหุ้นไทยออลไทม์ไฮในปี2023หรือ2024หรือหลังจากนั้นไปอีกคะน่าจะเป็นปี2024ครับปีนี้คงจะทำออลไทม์ไฮยากสำหรับหุ้นไทยปตท.หรือเดลต้าหรือ AOT คะไม่ค่อยชอบสักตัวแล้วแต่ถ้าจะเป็นต้องเลือกก็รอซื้อเมื่อปรับตัวลงมาคือ AOT นะครับต้องรอย่อก่อนนะครับ Tesla หรือ BYD คะ Tesla ครับสุดท้ายค่ะ Apple หรือ Google หรือ Microsoft ค่ะ Microsoft ครับเฟดจะลดดอกหรือไม่ลดปีนี้ลดครับพันธบัตร US หรือ Commodities หรือเงินสดคะพันธบัตร US ครับหุ้นไทยหรือหุ้นนอกค่ะหุ้นนอกครับหุ้นจีนหรือเวียดนามค่ะหุ้นจีนครับทองคำหรือบิตคอยค่ะทองคำครับทองคำจะทำนิวไฮได้ไหมคะปีนี้ทำครับบิตคอยทำนิวไฮได้ไหมคะ 1-2 ปีนี้ปีนี้ไม่ใช่ปีหน้ามีลุ้นครับหุ้นสหรัฐจะทำนิวโลไหมคะปีนี้ไม่ทำครับหุ้นไทยจะออลไทม์ไฮ2023 24หรือหลังจากนั้นค่ะไม่ครับไม่ใช่23แล้วก็ไม่ใช่24ครับหลังจากนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบยากครับแต่ว่า2ปีนี้ยังไม่น่าทำครับ PTT Delta หรือ AOT ค่ะ AOT ครับ AOT นะคะ Tesla หรือ BYD ค่ะ Tesla ครับ Tesla ค่ะ Apple Google หรือ Microsoft ค่ะ Microsoft ครับปีนี้ Fed จะลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดครับปีนี้หมายความอ๋อไม่ลดครับแล้วถ้าเลือกต้องถือนะครับระหว่างพันธบัตร US Commodity หรือเงินสดปีนี้ที่หมูเลือกอะไรครับCommodity ครับแล้วหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศครับปีนี้หุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศผมคิดว่าหุ้นหุ้นต่างประเทศครับหุ้นจีนหรือเวียดนามครับจีนครับทองคำหรือบิตคอยน์ครับพี่หมูบิตคอยน์ฮะแล้วถ้าอย่างนั้นต้องถามว่าแล้วทองคำยังจะนิวไฮได้ไหมครับปีนี้ได้ครับครับแล้วบิตคอยนิวไฮไหมครับปี1ถึง2ปีนี้กลับไปแมทได้ไหมโอ้ผมไม่ถึงกับนิวไฮครับโอเคนิวไฮนี่กี่แสนกี่หมื่น60,000ครับไม่ถึงหรอกครับผมว่าไม่ถึงโอเคแล้วหุ้นสหรัฐเนี่ยครับจะยังทำนิวโลอยู่ไหมครับไม่ฮะผมคิดว่ารีบาว
ผมมอง Nasdaq ไปสัก 14,000 2-3 เดือนหน้าเนี่ยผมมองว่า US market โดยเฉลี่ยเนี่ยอาจจะขึ้นสัก 15% บวกๆแล้วหุ้นไทยครับพี่หมู All Time High นี่จะปีนี้ปีหน้าหรือต้องรอหลังจากนั้นครับโอ้ยอย่าเรียก All Time High ดีกว่าครับเรียกว่า Higher ดีกว่าเนาะ850ผมทํา High อ่ะเมื่อไหร่ครับผมว่าปีนี้ไม่เห็นหรอกถ้าเห็นเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นปีหน้าแล้วถ้าต้องเลือกตัวหนึ่งปีนี้ครับ PTT Delta หรือ AOT AOT ครับ Tesla หรือ BYD ครับพี่หมู BYD ครับ Apple Google หรือ Microsoft ครับ Microsoft ครับครับผมเฟดจะลดดอกเบี้ยในปีนี้หรือไม่ครับไม่ลดครับระหว่างพันธบัตร US Commodity กับเงินสดปีนี้เลือกถืออะไรครับเงินสดครับแล้วระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศล่ะครับหุ้นต่างประเทศดิครับแล้วถ้าต่างประเทศเป็นจีนหรือเวียดนามครับจีนครับทองคำหรือบิตคอยน์โหอันนี้ง่ายมากก็ต้องทองคำดิครับทองคำนะครับแล้วทองคำปีนี้ยังจะกลับไปนิวไฮได้ไหมครับพี่อาร์ตได้ครับแล้วบิตคอยน์ล่ะครับจะทำนิวไฮได้ไหมในปีนี้หรือปีหน้าไม่ครับหุ้นสหรัฐจะกลับไปทำโลใหม่ไหมครับปีนี้ไม่ครับแล้วหุ้นไทยจะมีสิทธิ์ All Time High ปีนี้ปีหน้าหรือหลังจากนั้นไหมครับรัฐบาลใหม่น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างแรงในต้นปีหน้าดังนั้นคงจะเป็นปีหน้าครับระหว่าง PTT Delta หรือ AOT ครับไม่มีสักตัวแต่เลือก AOT กันครับครับ Tesla หรือ BYD ครับอันนี้ตอบขัดใจเพจคือ BYD ครับครับ Apple Google หรือ Microsoft ครับ Alphabet หรือว่า Google ครับเฟดจะลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดในปีนี้คุณหมอคิดว่าไงบ้างคะไม่ลดครับคุณหมอจะเลือกพันธบัตร US หรือ Commodity หรือเงินสด Commodity ครับหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศหุ้นต่างประเทศหุ้นจีนหรือหุ้นเวียดนามค่ะหุ้นจีนครับทองคำหรือว่าบิตคอยน์ทองคำแน่นอนค่ะข้อนี้ถ้าคุณหมอตอบบิตคอยน์นะคะทองคำจะยังทำนิวไฮได้อีกไหมในปีนี้ชัวร์ครับแล้วบิตคอยน์ล่ะคะจะทำนิวไฮได้ไหมใน1-2 ปีก็เชื่อว่าทำนิวไฮเหมือนกันครับค่ะหุ้นสหรัฐจะทำนิวโลไหมในปีนี้ควรที่จะต้องเพราะว่าเราคิดว่ามันน่าจะเศรษฐกิจถดถอยในปลายปีต่อมานะคะหุ้นไทยจะ All Time High ในปี2023 2024หรือว่าหลังจากนั้นค่ะ All Time High น่าจะหลังจากนั้นนะคุณหมอจะเลือกหุ้นไหนระหว่าง PTT Delta หรือว่า AOT AOT ครับ Tesla หรือ BYD BYD ครับค่ะ Apple Google หรือว่า Microsoft ค่ะMicrosoft เฟดลดดอกหรือไม่ลดปีนี้ลดครับพันธบัตร US Commodity หรือเงินสดน่าจะ Commodity แต่แล้วแต่ตัวนะครับหุ้นไทยหรือหุ้นนอกคะหุ้นไทยครับหุ้นจีนหรือเวียดนามคะหุ้นจีนครับทองคำหรือบิตคอยน์ทองคำแน่นอนทองคำจะยังทำนิวไฮไหมคะปีนี้น่าจะทำครับแล้วก็ทำไปแล้วด้วยนะแล้วน่าจะทำต่อเนื่องบิตคอยจะทำนิวไฮได้ไหม 1-2 ปีนี้วันนี้ไม่รู้จริงๆตอบว่าไม่แล้วกันครับหุ้นสหรัฐจะทำนิวโลไหมคะปีนี้มีโอกาสคิดว่าใช่ครับทำนิวโลได้หุ้นไทยออทามไฮ2023 2024หรือหลังจากนั้นคะ2024น่าจะมาแล้วครับPTT Delta หรือ AOT โหยาก3ตัวเลยนะแต่ถ้าเอาราคาวันนี้ที่คุยกันปตท.แล้วกัน PTT ครับ Tesla หรือ BYD คะ Tesla ครับ Apple Google หรือ Microsoft ค่ะ3ตัวนี้ Microsoft แล้วกันครับเฟดจะลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดในปีนี้พี่พีคิดว่าไงคะคิดว่าถ้าคิดว่าลดปลายปีมั้งคิดว่าลดปลายปีโอเคค่ะ
พี่พีจะเลือกระหว่างพันธบัตร US หรือว่าคอมมูนิตี้หรือว่าเงินสดคะคอมมอครับหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศหุ้นไทยเพราะว่าตัวเองยังถนัดแต่หุ้นไทยหุ้นจีนหรือว่าหุ้นเวียดนามค่ะสามารถทำได้นะคะชอบจีนครับชอบจีนทองคำจะยังทำนิวไฮได้อีกนี้ได้บิตคอยจะทำนิวไฮได้ไหม 1-2 ปีนี้ค่ะนิวไฮนิวไฮที่60,000กว่าเหรียญนะใช่ค่ะไม่หุ้นสหรัฐจะทำนิวโลไหมในปีนี้นิวโลจากปีไหนครับปีที่แล้วค่ะไม่หุ้นไทยจะออทามไฮในปี2023 2024หรือว่าหลังจากนั้นค่ะนี้ขอตอบว่าต้องดูที่ผลการเลือกตั้งครับPTT หรือ Delta หรือว่า AOT ค่ะจริงๆชอบ AOT Tesla หรือว่า BYD ณจากจุดนี้ใช่ไหม BYD ครับราคาหุ้นคิดว่านะคิดว่า Apple Google หรือว่า Microsoft ค่ะหนักใจชอบ Microsoft ครับเป็ดลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดปีนี้ไม่ลดพันธบัตร US commodities ถือเงินสดเลือกอะไรคะ US พันธบัตร US หุ้นไทยหรือหุ้นนอกคะหุ้นนอกครับหุ้นจีนหรือเวียดนามคะจีนครับทองคำหรือบิตคอยน์คะทองคำครับทองคำมีสิทธิ์นิวไฮปีนี้ไหมคะมีครับบิตคอยน์มีสิทธิ์นิวไฮปีหน้าไหมคะไม่ครับหุ้นสหรัฐจะทำนิวโลไหมคะปีนี้ทำครับหุ้นไทย all time high หรือเปล่าครับปีนี้หรือปีหน้าก็ได้หลังจากนั้นครับปตท. Delta หรือ AOT เลือกได้3ตัวจาก3ตัวที่หมด Tesla หรือ BYD คะ Tesla ครับ Apple Google หรือ Microsoft คะ Apple ครับปีนี้ Fed จะลดดอกเบี้ยอีกหรือไม่ลดคะลดหรือไม่ลดไม่ลดครับพันธบัตร US หรือคอมมูนิตี้หรือเงินสดคุณลุงเลือกอะไรคะเงินสดครับหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศเลือกหุ้นไทยแต่เลือกช็อตอ่ะหุ้นจีนหรือหุ้นเวียดนามค่ะก็ต้องเอาหุ้นจีนอ่ะทั้งช็อตทั้งลองมีให้เลือกมากกว่าทองคำหรือบิตคอยทองคำครับทองมีลุ้นนิวไฮไหมปีนี้มีครับ BTC กลับไปที่ไฮเดิมได้ไหมได้แน่นอนครับแต่อีกแน่นอนใหญ่ครับหุ้นสหรัฐจะทำนิวโลไหมในปีนี้คิดว่าทำครับหุ้นไทยจะออทามไฮ2023หรือ2024หรือหลังจากนั้นคะคิดว่า2023 24มันเพิ่งจะเริ่มต้นคือหลังจากนั้นครับมาถึงที่ทำนิวไฮ PTT หรือ Delta หรือ AOT คุณลุงเลือกหุ้นตัวไหนคะ PTT ครับ Tesla หรือ BYDTesla ครับ Apple หรือ Google หรือ Microsoft Google ครับปีนี้ Fed จะลดดอกเบี้ยอีกหรือไม่ลดลดครับพันธบัตร US หรือ Commodity หรือเงินสด Commodity ครับหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศหุ้นต่างประเทศครับหุ้นจีนหรือหุ้นเวียดนามหุ้นจีนครับทองคำหรือ Bitcoin Bitcoin ครับทองมีลุ้นนิวไฮใหม่ปีนี้มีครับ BTC กลับไปที่ไฮเดิมได้ไหมไม่ได้ครับหุ้นสหรัฐจะทำนิวโลไหมครับปีนี้ไม่มีนิวโลครับหุ้นไทยจะออทำไฮปีไหน2023 2024หรือหลังจากนั้นอาจจะปลายปี2024ครับ PTT หรือ Delta หรือ AOT ครับ PTT แล้วกันครับTesla หรือ BYD ครับ Tesla ครับ Apple หรือ Google หรือ Microsoft ครับ Microsoft ครับหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศหุ้นไทยครับหุ้นจีนหรือเวียดนามหุ้นจีนครับพันธบัตร US หรือ Commodities คะพันธบัตร US ครับเฟดลดดอกหรือไม่ลดปีนี้คะไม่ลดครับหุ้นไทย all time high ปีนี้ปีหน้าหรือหลังจากนี้ไปอีกคะน่าจะปีหน้า
ปตท.เดลต้าหรือ AOT คะ AOT Tesla หรือ BYD คะ Tesla Apple หรือ Google หรือ Microsoft คะ Google